สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าเซมพาเข้าครัวนะคะวันนี้ป้าเซมจะทำแกงขี้เหล็กไก่ย่างนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดของลุงนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างในกระทะนะคะพริกแกงก็แล้วแต่ความชอบเผ็ดนะคะกะทิครึ่งโลค่ะทุกคนอันนี้หางเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะอันดับแรกเราต้องเอาขี้เหล็กไปต้มให้มันหายขมกันนะคะเพื่อนๆก่อนจะต้มเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะต้มประมาณ10นาทีนะคะทุกคนใส่เกลือลงไปด้วยนะคะเพื่อนๆตอนนี้เรารอแกงขี้เหล็กนะคะเราก็มาทำหมูทอดให้ลุงค่ะหมูทอดก็หมักด้วยพริกไทยซอสหอยนางรมซอสแม็กกี้นะคะหย่อนน้ำตาลนิดหน่อยค่ะอันนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆมันจะได้นิ่มๆนะคะลวนให้มันหอมเคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปThank you.
ขี้เหล็กผักขี้เหล็กก็ดีต่อสุขภาพนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านมะเร็งนะคะช่วยระบายแก้ท้องผูกช่วยลดความอ้วนได้นะคะเพื่อนแตกมันแล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะอันนี้ป้าเซงก็ซื้อมานะคะถุงหนึ่ง20 บาททิ้งให้มันเดือดก่อนนะคะเพื่อนๆเดือดไปสักพักเราก็มาคนให้มันเข้ากันนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ไก่ที่เราไก่ย่างเอาไปย่างก็ได้นะคะอันนี้ป้าเซมก็มาลวนๆให้มันแห้งๆมันลวนให้มันแห้งๆค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในที่เรากำลังต้มอยู่นะคะปรุงรสค่ะใหม่ก็ใช้ช้อนตักพอแล้วค่ะเพื่อนๆเราต้องตักน้ำตาลด้วยนะคะทุกคนชิมแน่ชิมแน่